การที่เราเข้ามาอบรมในหลักสูตรนี้เนี่ยเราจะได้เห็นถึงมุมมองทิศทางที่สกัดแล้วสังเคราะห์แล้วว่าจริงๆแล้วการที่เราจะผลักดันงานที่เป็นโซเชียลแวลูด้วยกันหรือว่าในด้านของSROI หรือในเรื่องของ SDG หรืออะไรก็ตามเนี่ยมันควรจะต้องมีคู่มือหรือว่าควรจะต้องมีสเต็ปเป็นประมาณไหนและอย่างไรการที่เราต้องเข้ามาอบรมตรงนี้เนี่ยมันจะทำให้เราได้เครื่องมือนะครับรวมไปถึงได้เพื่อนได้เครื่องมือได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่มคนที่มีใจจะทำอะไรเพื่อโลกนี้เพื่อสังคมนี้ด้วยกันแล้วสิ่งที่เราได้มาตรงนั้นเนี่ยมันจะทำให้เราเกิดคอนเนคชันต่อกันและเราจะได้สเต็ปหรือพาสเวย์ที่มันควรจะเป็นไปด้วยกันแล้วเราเวลาเราทำอะไรลงไปหรือว่าเราจะวางแผนอะไรร่วมกันเนี่ยมันจะไม่สเปะสปะครับเราจะไม่มวยวัดแต่ว่าเราจะทำงานแบบมืออาชีพแล้วก็อยู่ภายใต้กรอบซึ่งทางฝั่งของยุโรปเองอเมริกาเองหรือว่าทางฝั่งเอเชียของเราเนี่ยได้ร่วมกัน establish มันขึ้นมาให้มันเป็นเฟรมเวิร์คบางอย่างร่วมกันแล้วมันจะเห็นภาพที่เราจะไปทำงานเพื่อสังคมต่อไปได้ชัดเจนมากขึ้นครับก็อยากจะเชิญชวนนะครับสำหรับคนที่สนใจก็มาร่วมเป็นสังคมเกมเชนเจอร์ด้วยกันแล้วจะรู้ว่ามันไม่ธรรมดาครับและนี่แหละคือสิ่งที่มันจะต้องไปเพื่ออนาคตของโลกนี้ครับ